This is Thai PBS podcast. View the world via the voice. คำว่าดูดเงินจริงๆมันไม่ใช่ดูดหรอกมันก็คือการที่ว่าเขาสามารถที่จะหลอกให้ลูกค้าทำการโอนเงินออกไปพอฟังดูมันดูน่ากลัวว่าเฮ้ยมีแอปอะไรอยู่ดีมันดูดเงินได้ป่ะจริงๆมันจะเป็นจะต้องหลอกให้ลูกค้าเข้ามามีส่วนร่วมด้วยผมว่าถ้ามาด้วยความกลัวแล้วเรามาบอกว่าเราเกี่ยวข้องกับการฟอกเงินนะผมว่าจริงๆเราต้องถามตัวเราเองก่อนนะว่าเราไปทำอะไรพิสดารพันลึกหรือเปล่า okay. คือถ้าเกิดคุณเป็นคนที่เป็นอยู่ทำงานปกติไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรพวกนี้ไอ้ของที่มันอ้างขึ้นมาแบบนี้จริงๆแล้วมันโอกาสที่จะเป็นอะไรที่แวลิดมันค่อนข้างยากสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเศรษฐกิจติดบ้านนะครับวันนี้จะคุยถึงเรื่องของปัญหาใกล้ตัวครับนั่นก็คือเรื่องของกลโกงมิจฉาชีพซึ่งในปัจจุบันก็จะมีเทคนิคคือการดูดเงินของเราจากบัตรเครดิตของเราด้วยหลายท่านจะตั้งคำถามว่ารูปแบบหน้าตามันเป็นอย่างไรสำคัญยิ่งไปกว่านั้นเลยเราจะป้องกันตัวเองอย่างไรจากมิจฉาชีพกลโกงซึ่งแต่ละวันจะแพร่ๆมากขึ้นเรื่อยๆด้วยนะครับวันนี้คุยประเด็นนี้กันนะครับกับผู้บริหารสูงสุดนะครับสายงานควบคุมการปฏิบัติงานและปฏิบัติการร้านค้า KTC หรือว่าบริษัทบัตรกรุงไทยจำกัดมหาชนนะครับคุณไรวินวรวงสถิตครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณเก่งครับอธิบายนิดนึงบางคนบอกเฮ้ยเรามีบัตรเครดิตเนาะครับมันมาดูดเงินเราไปอ่ะเขาทำกันยังครับคือจริงๆแล้วคำว่าดูดเงินจริงๆมันไม่ใช่ดูดหรอกจริงๆมันก็คือการที่ว่าเขาสามารถที่จะหลอกให้ลูกค้าทำการโอนเงินออกไปหรือจริงๆแล้วอาจจะเป็นลักษณะของการที่ว่าลูกค้ามีแอปพลิเคชันอยู่เนาะแล้วอยู่ดีผู้ทุจริตเขาเข้าไปเทคโอเวอร์แอปพลิเคชันตัวนั้นแล้วก็เป็นทำการโอนเงินออกไปหาออกไปบัญชีข้างนอกครับมันจะไม่ใช่เป็นลักษณะที่เราจะคิดว่าเอ้ยจริงๆพอฟังดูมันดูน่ากลัวว่าเฮ้ยมีแอปอะไรอยู่ดีมันดูดเงินได้ป่ะจริงๆมันมี process มันมีขบวนการในการทำอะไรที่มันยากกว่านั้นแล้วมันแล้วในหลายๆประเด็นมันจะเป็นจะต้องหลอกให้ลูกค้าเข้ามามีส่วนร่วมด้วยมันไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆโหลดไปปุ๊บจะโดนปุ๊บมันไม่ใช่อย่างนั้นครับทีนี้พอพี่เก่งบอกว่าเป็นกระบวนการที่มีลูกค้าเข้ามาเกี่ยวพูดง่ายลูกค้าจะต้องมีปฏิสัมพันธ์กันเนาะแล้วอาจจะถูกดึงเอาอัตลักษณ์ไปหรืออะไรแบบเนี้ยกระบวนการของมันเป็นยังไงครับคือมันมี2ลักษณะนะครับลักษณะบางลักษณะก็เป็นลักษณะคือจริงๆมันมีการที่ผู้ทุจริตจะต้องติดต่อมาหาลูกค้าก่อนอาจจะด้วยอ้างเหตุผลอะไรก็แล้วแต่ต้องมีปฏิสัมพันธ์ต้องติดต่อเข้ามาอาจจะเป็นการโทรเข้ามาไลน์เข้ามาหรืออะไรก็แล้วแต่แล้วเขาก็ต้องสร้างเรื่องขึ้นมาซึ่งส่วนมากแล้วเรื่องที่เขามักสร้างขึ้นมาจะเป็นเรื่องที่ทำให้ลูกค้ามันมีความกลัวเช่นยกตัวอย่างเช่นว่าอยู่ดีๆก็จะเป็นคนโทรเข้ามาแล้วก็บอกว่าเออมีคนส่งของมานะไปแล้วของอันเนี้ยมันไปค้างอยู่ที่ศุลกากรแล้วของอันเนี้ยดันเป็นของที่แบบผิดกฎหมายเขาจะพาสายให้คุยกับตำรวจก็บอกว่าไอ้ของอันนี้นะไปอินโวฟกับดีไม่ดีเรื่องของฟอกเงินฟอกเงินอะไรก็แล้วแต่แล้วเสร็จแล้วเขาก็ไปเริ่มกระบวนการแล้วบอกเออจริงๆอันเนี้ยอาจจะต้องมีการบอกว่าโอนเงินให้เขาก่อนเพื่อจะเอาไปพิสูจน์นู่นนี่นั่นแล้วก็จะโอนคืนอย่างเงี้ยก็เป็นส่วนหนึ่งคือจริงๆมันเป็นการสร้างเรื่องขึ้นมาก่อนแล้วมันก็จะไปจบที่ว่าจะให้เราโอนเงินไปให้เขาบางครั้งอาจจะเข้ามาด้วยเนื้อหาอีกแบบหนึ่งเช่นว่าอาจจะมาด้วยเป็นเรื่องของเป็นโปรโมชั่นอะไรก็แล้วแต่เช่นโปรโมชั่นซื้อตั๋วซื้ออะไรอย่างเงี้ยราคาถูกแล้วก็บอกว่าเอออันนี้เป็นโปรนะให้ลูกค้าดาวน์โหลดอะไรขึ้นมาลูกค้าก็กดดาวน์โหลดมันก็จะต้องมีลิงก์อะไรมาให้ลูกค้าก่อนถูกไหมครับลูกค้ากดเข้าไปในลิงก์แล้วก็ดาวน์โหลดพอดาวน์โหลดเสร็จปุ๊บเขาก็จะเริ่มกระบวนการที่จะเทคแอปพลิเคชันของลูกค้าคำว่าเทคแอปพลิเคชันหมายความว่าในโปรเซสนั้นน่ะเขาอาจจะมีการรีเควสต์ว่าเออลูกค้าจะต้องใส่พินเข้าไปด้วยเพื่อหลอกลูกค้าขอพินถูกไหมฮะโดยปกติลูกค้าเราปกติเวลาเราเซตหรือแม้กระทั่งตัวเราเองเนี้ยเราใส่พินเราก็มักจะใช้ทุกอย่างกับพินเดียวกันหมดถูกไหมฮะเออจะได้จำง่ายเออจะได้จำง่ายแต่มันไม่ดีนะมันก็แล้วเราก็ใส่ทุกอย่างพินเดียวกันหมดเลยทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นแอปเงินแอปธนาคารก็ใส่เหมือนกันหมดแล้วบางทีมันเนียนถึงกระทั่งว่ามันขอพาสเวิร์ดชุดที่2ด้วยเผื่อลูกค้าเกิดมี2พาสเวิร์ดเพราะนั้นพอลูกค้าให้ไปปุ๊บแล้วก็มีดาวน์โหลดแอปพลิเคชันด้วยปุ๊บเนี่ยไอแอปพลิเคชันตัวเนี้ยมันก็จะไปเทคคอนโทรลมือถือของลูกค้าลูกค้าทำอะไรไม่ได้มันสวมรอยไปเลยมันสวมมาเลยแล้วเสร็จแล้วมันก็เอาพาสเวิร์ดเอาอะไรอย่างเงี้ยล็อกอินเข้าไปเป็นยูเซอร์ของลูกค้าในบัญชีในแอปพลิเคชันของแบงก์เสร็จแล้วเขาก็จะโอนไปไหนได้ตามสะดวกละครับผมถามพี่เก่งนี้ความแพร่หลายของไอ้มุกเนี้ยผมได้ยินนะแต่ว่าบางอันจะใช้กับ call center บ้างบัญชีบ้างพร้อมเพย์บ้างอันนี้ใช้กับบัตรเครดิตมันมีขยายวงกว้างมากน้อยขนาดไหนครับไอ้มุกแบบนี้คือมันเริ่มมีการโตขึ้นแต่อย่างที่อยากจะบอกคือว่าจริงๆแล้วตัวธุรกรรมที่เป็นการทุจริตของบัตรเครดิตเนี่ย
ส่วนนี้มันเป็นส่วนที่เป็นส่วนย่อยมากเมื่อเทียบกับการทุจริตประเภทอื่นครับแต่ว่าเนื่องจากว่ามันตอนนี้มันมีการที่ลูกค้าถูกหลอกเงินมันที่ออกไปมันจะค่อนข้างเยอะมันก็เลยทำให้มันถูกเลสมาเป็นเคสขึ้นมาครับเป็นจริงๆแล้วจริงๆทุกวันนี้แบงก์ก็เริ่มมีการตื่นตัวนะครับแบงก์ชาติเองก็เริ่มมีการตื่นตัวแบบขอให้แบงก์ทำนู่นทำนี่เยอะมากขึ้นแต่อีกจุดนึงก็คือว่าวันนี้เมื่อกี้ที่คุณวิทย์ถามเรื่องของมันหลอกยังไงเนี่ยผมบอกว่ามันเป็นมุกที่มันมาไม่ซ้ำวันนี้ก็จะมา okay. วันนี้ก็จะบอกว่ามันเป็นหน่วยงาน A พรุ่งนี้ก็จะเป็นหน่วยงาน B หน่วยงาน C แต่ bottom line ของมันก็คือมันจะหลอกให้ลูกค้ากลัวก่อน Clear. เพื่อที่จะให้ลูกค้าให้อะไรไปสักอย่างบางทีอาจจะหลอกกระทั่งบอกให้ลูกค้าบอก OTP ด้วยเนาะหรืออาจจะบอกให้ลูกค้าขอพาสเวิร์ดอะไรเงี้ย คือหลอกแล้วค่อยเสร็จแล้วก็เอาเรื่องของความกลัวเนี่ยอาจจะมีตำรวจปลอมมาหลอกอีกทีมาซับอีกทีแล้วมันก็ปิดล้อมมันก็ปิดล้อมข้อมูลเลยนะมันเป็นทั้งคนโทรไปเป็นทั้งตำรวจใช่ครับใช่ครับแล้วเสร็จแล้วเขาก็เนี่ยก็จะหลอกลูกค้าแล้วบอกโอนเงินไปที่นู่นที่นี่ที่นั่นนะครับในบางเคสที่เราเจอเนี่ยแม้กระทั่งบางเคสเราก็มีการที่จะเริ่มมีการมอนิเตอร์การทำรายการของลูกค้าเหมือนกันเราพบว่าบางครั้งตอนที่เราติดต่อไปหาลูกค้าเนี่ยเขาก็คุยกับอยู่กับผู้ทุจริตอยู่นะอยู่ในสายเดียวกันเลยเนาะแต่เขาเองก็มีการปรับตัวผู้ทุจริตเองเขาก็เริ่มรู้สึกแบบอ๋อเดี๋ยวนี้ธนาคารเองก็เริ่มให้ความสำคัญกับเรื่องพวกนี้เขายังไปเตรียมลูกค้าเลยบอกให้จะต้องตอบอย่างนู้นตรงนี้อย่างนั้นนะโอ้ตายจริงใช่ใช่ครับคือเราก็เจอแบบนี้ขึ้นมาด้วยเพราะนั้นมันก็เลยเป็นอะไรที่จริงๆแล้วมันจำเป็นรายการนี้ดีเพื่อที่จะต้องทำให้ลูกค้าเนี่ยได้มีความตระหนักรู้แล้วก็ต้องรู้สึกว่าตัวเองจำเป็นจะต้องมีความระมัดระวังอะไรตรงนี้มากขึ้นเพราะจริงๆมันมาด้วยความที่หลากหลายมากแพทเทิร์นไม่อยู่นิ่งเลยเพราะนั้นเมื่อก่อนตอนนั้นเราผมเคยมีทำแชร์เรื่องกับนักข่าวเนี่ยเราก็จะบอกว่ามันมีแพทเทิร์นนะแต่เราจะไม่พยายามบอกว่าแพทเทิร์นคืออะไรมากมายเพราะมันเหวี่ยงมันเปลี่ยนตลอดโอเคแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยจุดสุดท้ายของมันคือเขาจะต้องหลอกขอไม่ยูเซอร์คุณก็ต้องขอ OTP คุณแล้วก็ปิดด้วยการโอนเงินออกไปครับผมก็เลยอยากจะให้ลูกค้าเนี่ยตระหนักในจุดพวกนี้แหละคืออย่างแรกเลยเนี่ยอย่างที่ผมเคยบอกว่าถ้ามาด้วยความกลัวแล้วเรามาบอกว่าเราเกี่ยวข้องกับการฟอกเงินนะผมว่าจริงๆเราต้องถามตัวเราเองก่อนนะว่าเราไปทำอะไรพิสดารพันลึกหรือเปล่า okay. คือถ้าเกิดคุณเป็นคนที่เป็นอยู่ทำงานปกติไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรพวกนี้ไอ้ของที่มันอ้างขึ้นมาแบบนี้จริงๆแล้วมันโอกาสที่จะเป็นอะไรที่ valid มันค่อนข้างยากตอนนี้ก่อนเพราะฉะนั้นพอเราเขาเอาเรื่องขนาดฟอกเงินมาพูดปุ๊บเนี่ยมันทำให้คนมันเกิดความกลัวขึ้นมาแล้วมันเกิดความตื่นเต้นเพราะฉะนั้นตรรกะพวกนี้มันเลยหายออกไปจริงๆแล้วส่วนหนึ่งผมว่าเรื่องนี้สำคัญครับคือเราต้องถามตัวเองก่อนว่าเรามีประวัติอย่างนั้นจริงหรืออย่างแรกเลยเรารู้ตัวอยู่แล้วอันที่สองคือต่อให้ตรงนี้เรากลัวไปแล้วเนาะอย่างที่บอก OTP ก็แล้วแต่หรือพาสเวิร์ดอะไรก็แล้วแต่อยู่ดีๆคนเข้ามาขอให้เราใส่เข้าไปเนี่ยผมว่ายังไงเราไม่ควรบอกโดยเฉพาะ OTP นี่มันบอกไม่ได้อยู่แล้วอันนี้คือเรื่องเฉพาะตนพี่เก่งจะบอกใช่เป็นเรื่องเฉพาะตนว่าจริงๆพาสเวิร์ดกับ OTP ยังไงก็บอกไม่ได้เราไม่ควรจะบอกใครอยู่แล้วแล้วก็ที่ผมพยายามแนะนำคือว่าพวกแอปอย่างเมื่อกี้อย่างที่ผมเรียนมันมีถูกหลอกกับถูกเทคไอการถูกเทคเนี่ยถ้าเกิดคุณใช้พาสเวิร์ดเดียวกันหมดก็จะทำให้เกิดปัญหาเหมือนกันเพราะนั้นอย่างตัวผมเองเนี่ยผมก็เซตอะไรที่ต่างกันแบบถ้าเป็นแอปซื้อของก็เรื่องนึงเนาะแต่แอปแบงค์ผมก็เซตแบบนึงแล้วแบงค์แต่ละแบงค์ผมเซตไม่เหมือนกันด้วยเพราะว่าให้ชัวร์ว่ามันจะได้ไม่ต่อให้มันถูกโคลูซีฟไงก็ไม่สมมติเกิดโดนหลอกก็ไม่จริงผมจะไปบอกเขาผมก็คงไม่ไปบอกพาสเวิร์ดของแบงค์อยู่ดีเพราะเราถูกแยกชิ้นออกมาจากการเด็ดขาดผมถามพี่เก่งงี้สมมติว่าอย่างบางกรณีเนี่ยเป็นการโกงเช่นผ่านบัญชีเนาะอันนี้ผ่านบัตรเครดิตซึ่งโดยปกติแล้วมันต้องมีเครดิตเทอมถูกไหมฮะไม่ได้จ่ายเลยนะกรณีนี้เนี่ยเราสามารถหยุดยั้งกระบวนการระหว่างทางอะไรได้ไหมถ้าเกิดว่ากรณีที่สมมุติว่าผู้เสียหายตื่นตัวเร็วปกติเวลาที่เราคุยกับลูกค้าครับพอเรารู้แล้วว่าบัญชีมันถูกอะไรออกไปปุ๊บเนี่ยปกติแล้วเนี่ยหนึ่งเราต้องซัสเปนบัญชีของลูกค้าฝั่งเราก่อนอ้าวโอเคถูกไหมฮะเสร็จแล้วเราจะรีบประสานให้เขาได้คุยกับทางแบงก์เลยแต่โดยทั่วไปแล้วอ่ะมักจะไม่ทันเพราะเวลาเพราะอย่างที่เมื่อกี้ผมเรียนเวลาเขาหลอกอ่ะเขาหลอกให้โอนสเต็ปหนึ่งได้เขาก็หลอกให้โอนสเต็ปสองได้อีกหรือเมื่อกี้เทคแอปไปอย่างเงี้ยถ้าลูกค้าใช้พาสเวิร์ดเดียวกันหมดทุกแอปได้แอปนี้ไปก็ไปเข้าอีกแอปได้อยู่ดีคือไม่มีใช้กุญแจดอกเดียวใช่มันใช้กุญแจดอกเดียวผ่านทะลุเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยโอกาสที่จะหยุดทันเนี่ยค่อนข้างยากโอเคแต่ถามว่าวันนี้เองแบงก์เองก็มีการคอนโทรลอะไรมากขึ้นอย่างที่แบงก์ชาติให้มาบอกว่าอย่างน้อยขั้นต่ำต้องมีสแกนใบหน้านะเกินเท่านี้บาทอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เริ่มมีของพวกนี้เพื่อมาสกัดของพวกนี้ไว้แต่ถามว่าจริงๆแล้วเนี่ยมีปุ๊บมันก็ช่วยได้ระดับหนึ่งแต่สุดท้ายแล้วถ้าสมมุติบอก 200,000 เต็มที่มันก็แค่โอน 54,000 ครั้ง
ถูกไหมฮะก็แค่นั้นแค่นั้นสุดท้ายคือลูกค้าเองจำเป็นอาจจะต้องมีความตระหนักรู้ระวังเรื่องพวกนี้ด้วยมันอะไรอย่างสมมติถ้ายิ่งต้องมี OTP ด้วยนะขอ OTP ถึง4ครั้งอีกเงี้ยแล้วให้เขาไปอย่างเงี้ยมันจะเป็นอะไรที่แบบน่าสงสัยมากๆนะครับแล้วเมื่อกี้ที่คุณวิทย์ถามว่ามันมีอะไรอีกไหมที่เราจะพอตั้งข้อสังเกตคืออย่างที่เรียนมันเปลี่ยนไปได้เนาะแต่อย่างแบบนึงที่เราเคยเห็นคือเบอร์ที่ติดต่อเข้ามาหาเราสมมติเป็นโทรเข้ามาเนี่ยหลายๆครั้งก็จะเป็นเบอร์จากเมืองนอกมันจะเป็นเบอร์แล้วก็มีเครื่องหมายบวกอะไรอย่างนี้อยู่ข้างหน้าเพราะฉะนั้นอันนี้ก็อาจจะเป็นทิปส์นึงที่เราดูได้แต่มันก็ไม่ได้แปลว่าจะได้ 100% ถูกไหมครับมันก็อาจจะเปลี่ยนเป็นเบอร์ในประเทศอะไรก็ได้ใช่มันก็แค่อันนี้มันคือสิ่งที่ต้องเรียนรู้คือผมจะเรียนว่าทั้งตัวลูกค้าเองทั้งสถาบันเองการเงินเองหรือแม้กระทั่งผู้ช่วยจุดเองมันเนี้ยมันเกิดการเรียนรู้ซึ่งกันและกันเราปรับไปอย่างนึงเขาก็ปรับไปอย่างนึงลูกค้าก็จะโดนอีกแบบนึงมันหมุนอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆครับในส่วนหนึ่งครับเรื่องของการเงินยิ่งถ้าเป็นแบบเนี้ยเขาต้องมีฟุตพริ้นเนาะ รู้ว่าใครเป็นคนที่เอาเงินออกไปโดยปกติแล้วเนี่ยเราดำเนินการอย่างไรต่อไปครับกับผู้ที่เป็นผู้เสียหายกับคนที่เป็นมิจฉาชีพนะครับคือปกติแล้วเนี่ยเราจะกำหนดว่าถ้าเกิดเคสทุจริตแบบเนี้ยเราจะต้องให้ไปแจ้งความนะครับเพื่อไปแจ้งความเพื่อให้ทางตำรวจเขาไปสืบต่อว่าสุดท้ายแล้วเงินมันออกไปที่ไหนถูกไหมฮะซึ่งวันนี้เองเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ทางแบงก์ชาติเองก็เลยให้ความสำคัญกับเรื่องแบบนี้มันถึงมีการกำหนดว่าการสมัครมันจะต้องมีการให้ชัวร์นะว่าลูกค้าคือคนคนนี้จริงๆเพื่อให้ชัวร์ว่าเขาสามารถไป trace ได้ว่าไอ้คนที่เจ้าของบัญชีที่เป็นบัญชีม้าที่ว่าเนี่ยมันคือใครโอครับคือเมื่อคือมีแนวสืบค้นจะได้รู้ว่าไปที่ไหนต่อใช่มันจะได้ตามต่อได้ด้วยว่าเกิดอะไรขึ้นครับท้ายที่สุดนี้เหลือประมาณสักนาทีกว่าอยากให้พี่แก่งสรุปรวมเตือนภัยให้กับคนยุคปัจจุบันซึ่งต้องยอมรับว่าแต่ละวันมีคนโทรมาหาเราแบบเนี้ยแปลกๆเยอะมากๆครับอยากจะเตือนสติอะไรไว้ท้ายที่สุดเพื่อจะไม่เกิดเหตุการณ์นี้กับท่านผู้ชมครับคือสายที่รับเข้ามาเนี่ยผมว่าเราจำเป็นจะต้องมีความระมัดระวังระดับหนึ่งคือไม่ใช่บอกว่าใครก็ไม่รู้ไม่แปลกๆเข้ามาแล้วไม่รับเลยก็คงไม่ใช่เพราะมันอาจจะเป็นเรื่องจำเป็นจริงๆก็ใช่แต่เพียงแต่ว่าเราอาจจำเป็นจะต้องมีสติในเรื่องพวกนี้อย่างที่เรียนถ้าเขามาอ้างบอกว่าอันนี้คุณมีปัญหาเรื่องจะเป็นปัญหาฟ้องเงินคุณต้องถามตัวเราว่าเรามีประวัติงั้นเหรอเราคนปกติธรรมดามันไม่ควรมีเพราะนั้นจริงๆเราสามารถไป trace กลับไปที่ทางตำรวจจริงๆก็ได้ถูกไหมฮะก็ได้แล้วอีกอย่างก็คือพอเป็นเรื่องโอนเงินเนี่ยเราจำเป็นต้องชัวร์ละอะไรก็แล้วแต่เนี่ยถ้าคือเวลาที่เขาหลอกเนี่ยเวลาให้โอนเนี่ยคือคุณต้องมีสติเรื่องพวกนี้เยอะๆจริงๆคือต้องคิดก่อนที่จะโอนถ้าเกิดคุณไม่ระวังพวกนี้แล้วคุณโอนไปก่อนมันไม่ทันละนะครับหรืออย่างเมื่อกี้การเทคแอปไปหลอกขอพาสเวิร์ดเราขอ OTP เราของพวกนี้เราถูกจริงๆทุกคนก็บอกว่ามันเป็นข้อมูลที่เป็นอินโฟเมชันเฉพาะบุคคลเราไม่ควรที่จะบอกอะไรกับใครตลอดเวลาอันนี้ก็เป็นอะไรที่เราจำเป็นจะต้องสร้าง awareness กับลูกค้าว่าเฮ้ยคุณจำเป็นจะต้องระมัดระวังเรื่องพวกนี้นะอย่าไปบอกอะไรง่ายๆซึ่งถ้าทำแบบนี้ได้ก็จะช่วยลดพวกนี้ได้นะครับอีกจุดหนึ่งที่ผมจะเรียนคือว่าบางครั้งพวกเนี้ยเวลาที่เขาทำรายการขึ้นมาในเนื้อหาของ OTP ที่เราส่งไปเองครับมันจะมีการพูดถึงว่า OTP ที่ว่าเนี่ยมันคือขอไปเพื่ออะไรเพื่อไปซื้อสินค้าเพื่อจะไปสมัครแอปเพื่ออะไรอย่างนี้สิ่งที่เราพบคือว่าบางครั้งเนี่ยเวลาหรือแม้กระทั่งซื้อสินค้าเองเราก็มี OTP บอกว่าซื้ออะไรซื้อที่ไหนเราจำเป็นจะต้องอ่านเนื้อหาของพวกนี้ด้วยบางทีเราบอก OTP เราไปโฟกัสไอ้เลข6ตัวนั่นแล้วไม่ได้อ่านอะไรข้างหลังเขาเลยเพราะนั้นเราก็เลยทำให้ไม่รู้ว่าเอาจริงๆแล้วเขาอาจอย่างเมื่อกี้หลอก OTP ไปสมัครแอปลูกค้าไม่สมัครแต่ตอนที่ OTP มันบอกเขาบอกอันนี้เป็นเพื่อลงแอปนะแต่เนื่องจากว่าเราเพิ่งเกิดทราบว่าเขามีบอกด้วยเหรอเขามีบอกในโอ้แปลว่าเนี่ยมันจะบอกรายละเอียดว่า OTP บอกไปเพื่อทำอะไรเพราะนั้นถ้าเราอ่านตรงเนี้ยเราจะพอรู้อย่างเคสเมื่อกี้ครับถูกหลอกไปลงแอปโดยที่เราไม่ได้เป็นคนลงเองเนี่ยเขาบอกอยู่แล้วว่าเป็นการลงทะเบียนนู่นนี่นั่นเราถ้าเราอ่านเราก็จะพอทราบว่า เราไม่ได้เป็นคนลงทะเบียนว่ะอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าตอนที่เขาทำกับตอนที่เขาหลอกมันคนละเรื่องกันถูกไหมฮะก็อย่างเงี้ยหรือซื้อสินค้าเองก็เหอะมันก็จะบอกว่าซื้ออะไรที่ไหนนะครับอีกจุดนึงที่อยากจะฝากไว้คือ เรื่อง notification วันเนี้ยบนแอปพลิเคชันผมว่าไม่ว่าจะของแบงก์หรือนันแบงก์เขาก็จะมีทริกเกอร์ให้ครับซึ่งวันนี้ลูกค้าหลายท่านก็จะรู้สึกว่าการเปิด notification บางทีมันน้อยเพราะมันมี marketing campaign ก็ไม่อยากจะรู้จักมันถูกไหมฮะแต่ในฟีเจอร์มันเองจริงๆมันก็สามารถเลือกเปิดปิดได้เนาะว่า marketing campaign ไม่เอาแต่ถ้าเป็น transaction จะเอาผมว่าการเปิด transaction ไว้ดีกว่าอย่างน้อยเวลามันเกิดครั้งแรกเราก็รู้แล้วเพราะตอนมันโอนอ่ะถ้าเกิดคุณไม่รู้ว่ามันถูกโอนออกไปอ่ะคุณก็ไม่รู้อยู่ดีเพราะเขาไม่ได้บอกว่า OTP เนี้ยเอาไปทำอะไรถูกไหมฮะมันก็ทำไปเรื่อยๆแล้วไม่ดูโนติเลยก็จะไม่บรรลุว่าเงินมันออกไปเท่านี้แล้วบาทนะครั้งที่2ไปแล้วเห็นอีกทีก็ไปละเพราะฉะนั้นของพวกนี้ก็เป็นอีกจุดนึงที่เราสามารถจะช่วยได้ว่าให้เขารู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับเขาอย่างน้อยถ้าโดน
ก็รู้ตัวเร็วครับชอบมากมีสติและละเอียดถี่ถ้วนนะครับครับเรื่องพันนี้ไม่ใช่ของเล่นเพราะท้ายสุดมันเป็นเรื่องเงินเรื่องทองด้วยวันนี้ขอบคุณพี่เก่งมากนะครับขอบคุณมากครับพี่ครับโลกยุคปัจจุบันต้องยอมรับว่าเรื่องของมิจฉาชีพมีเยอะมากนะครับแล้วมันปิดมุกบ่อยมากแต่สำคัญครับมีสติก่อนเราทำหรือเปล่าถ้าเราไม่ได้ทำไม่ต้องตกใจนะครับและสำคัญก็คือความละเอียดถี่ถ้วนในการใช้ข้อมูลท่านด้วยจะได้ปกป้องตัวท่านจากความเสี่ยงทุกประเภทด้วยสำหรับวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับแล้วเราพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของไทย PBS Podcast Spotify SoundCloud Google Podcast Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast Thai PBS Podcast View the world via the voice